สวัสดีครับเราเพอร์เซ็นต์นะครับวันนี้พวกเราจะมา reaction MV ที่2ของ Tigger นะครับเพลงผิดหน้าที่ครับก็เพลงนี้ครับเราได้น้องอายทำมา featuring ด้วยกับ Tigger นะครับกันเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าอันนี้คือมีเสียงป่ะอ๋อมีแล้วนี่ที่ไทยเหรอมีเสียงมาเพื่อนมาปรึกษาโอ้เยอะจังโหเรื่องใครอ๋อปรึกษาเรื่องคนอื่นแสงสวยมากอะอะไรช่วยไอจีคนที่ชอบเฮ้ยไม่ต้องจังหวะเลยไหมโอ้ยฉากสวยอ่ะสวยจังเลยอ่ะโอ้ยเจ๋งอ๋อมีเสียงอายโอ้โหเสียงอายพร้อมมากเลยแสบตาการซีนอ๋อเขาคือเรื่องชิ้นนี้ให้เหรอเรื่องชิ้นนี้ให้อ้าวชอบโอ้ยตายโอ้ยแข่งกันขอชอบเรียกความไปแสดงก็ได้ได้บทเลยแข็บไม่ฟองนะพี่ก็มาหลอกกันแล้วเนี่ยอ๋อผู้ชายเธอมาจีบไหมเฮ้ยเย ไอจะร้องไห้พี่เกอร์ก็จะร้องไห้เหมือนกันดูแล้วเคิร์ฟเหมือนกันนะให้น่ารักอ่ะน้ำขาวครับผิดหวังครับแม่ชีมาแล้วอุ้ยไฟจริงเหรอสรุปเขายังไงกันนะครับอย่าขอไปแล้วล้างแล้วเขียนใหม่ขอพูดอะไรกันจะมีเฉลยวะขอได้ลิต้าด้วยว้าวน่ารักสมวัยดีน่ารักสองคนเลยใจโฟอ่ะ
มันเหมือนดูซีรีส์อ่ะจริงดูแล้วมันเคิร์ฟแล้วมันจะร้องไห้ได้ด้วยแสดงเก่งเลยนะแสดงเก่งโอ้ยสองคนนี้คือแบบอยู่แล้วชอบฉากอะไรกันบ้างพี่จ๋าชอบฉากอะไรชอบชอบทุกซีนเลยเพราะว่ารู้สึกว่าทุกซีนมันแบบแสงมันสวยมากเลยอ่ะดูแล้วรู้สึกแบบว้าวจริงเมื่อกี้ผมดูภาพมากกว่าเสียงแบบเฮ้ยเขาทำอะไรกันนะเขาทำอะไรกันนะชอบตอนที่เหมือนแบบว่ามันแฟลชแบ็กไปอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นฉากแล้วมันค่อยๆบิวอัพขึ้นบิวอัพอารมณ์แล้วก็แบบว่าเป็นตอนที่มีพุ่งออกมาอย่างเงี้ยแบบมันอิ่ม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 ฟาร์มดีชอบสตอรี่อ่ะมันแบบคล้ายๆแบบซีรีส์หนังสั้นอะไรเงี้ยแล้วแบบฉากนั้นพอดีอ่ะมันเหมือนแบบอยู่ดีก็ขนลุกอ่ะขนลุกเพราะว่าชอบหนาวเนี่ยเราชอบแบบว่าช่วงชุดมอนทาตอนนี้แบบว่าน้องอายเขาดึงหน้าลงแล้วก็เป็นชุดมอนทาที่แบบแฟลชแบ็กไปตอนที่แบบทั้งสองกำลังมีโมเมนต์ร่วมกันอะไรเงี้ยมันเห็นแบบบรรยากาศของรอบๆที่เห็นทิกเกอร์ได้แบบโชว์อยู่ในร้านอะไรเงี้ยที่แบบมีเล่นดนตรีในร้านมันเห็นว่าแบบตัวละครมันมีชีวิตในนั้นจริงชอบทุกฉากแต่ว่าสิ่งที่ชอบคือแบบว่าเวลาน้องอ้ายกับทิกเกอร์แบบเวลาเราแสดงสายตาของน้องอ่ะส่งมาจริงอย่างเช่นฉากที่แบบไอ้ซ้อมขอเป็นแฟนกันนะแล้วตาอ้ายอ่ะรู้เลยว่าแบบไม่อยากแบบขอผู้ชายคนนี้เป็นแฟนอะไรเงี้ยรู้แบบอุ้ยดีอ่ะชอบจริงๆทำใจลำบากเหมือนกันนะเรื่องนั้นเรื่องนี้แขนเป็นพอแหละเขาก็มีช่วงหนึ่งในยุคนั้นก็ก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีปูผมชอบเปิดกล่องแล้วก็คุณน้อยต่อยได้ผมชอบอันที่เป็นกระดาษอะรู้สึกว่ามันแบบตรงๆดีแล้วก็แต่ถ้าแต่มันดูเป็นแกมครับผมจะเขียนช้อยส์ว่า yes กับ yes ผมจะไม่ให้มีให้เขา no ผมจะเป็น yes กับ yes เลยแล้วก็แบบ yes or yes อันนี้ก็ yes อันนี้ yes อ่ะ yes ใช่อ่านไม่ทันอันนี้ชอบกับกล่องของขวัญอะเนี่ยเออมาดูแบบน่ารักดีแข็งฟอร์เพราะแบบยอดคิดสุดๆในช่วงนั้นครับแต่รู้มันต้องเล่นยังไงอ่ะแบบฟิลไหนอ่ะแบบจะรู้เฮ้ยแขกเป็นอะไรอ่ะแขกเป็นฟอร์ขอเป็นแฟนอย่างเงี้ยไม่เขินเดี๋ยวเพื่อนทำไงเพื่อนก็เพราะตอนนั้นเหมือนแบบมันเป็นมุกแบบที่แบบกำลังคิดช่วงนั้นผมว่าตัว mood MV หรือว่าแบบตัวเพลงมันก็เหมือนแบบส่งให้น้องอยู่นะแบบว่าแบบคาแรคเตอร์น้องก็ชัดเจนมากในแบบใน MV หรือในเพลงอะไรเงี้ยครับมันก็ยังมีติดความเป็นแบบว่าเป็นเด็กที่เล่นที่แกล้งอยู่บ้างก็แบบก็ดูเป็นติ๊กเกอร์ดีผมอ่ะชอบเสียงน้องอายมากรู้สึกว่าเสียงน้องอายแบบมันสื่อสารเข้ามาในหูเพราะว่าเสียงน้องอายเป็นเสียงที่แบบค่อนข้างสูงไงแล้วมันผมชอบแบบว่าฟังบอกว่าคนที่เสียงแบบสูงร้องเพลงแล้วมันจะแบบมันเพราะมากแล้วน้องอายก็แบบสื่อสารเวลาน้องอายแสดงก็สื่อสารออกมาได้ดีมากเลยเก่งมากน้องถ้าชอบท่าที่มันแบบดิบๆๆเข้าไปแล้วก็ก่อนแล้วมีก่อนใช่น่ารักดีก็ฝากเพลงผิดหน้าที่ของ Tiger Trio ด้วยนะครับผมสามารถดูได้ที่ YouTube Genius Underscore Official ครับเพลงนี้ก็จะมี Dance Challenge ด้วยนะครับผมทุกคนสามารถเข้าไปเล่นกันได้ครับผม